รัฐบาลวางสีมาตรการเข้มป้องกันเหตุสลดซ้ำเร่งสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวบัวแก้วเผยจีนเข้าใจสถานการณ์เหตุกราดยิงวางมาตรการป้องกันยทสทพมดูแลผลกระทบต่อเนื่องสุดาวันขอไม่พูดตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มลดโฟกัสจิตใจความมั่นใจเมื่อเวลา 13:20 น.วันที่5 ตุลาคม 2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศแถลงถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุกราดยิงที่ห้างสยามพารากอนนายจักรพงษ์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงจึงให้ตนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวไปยังสถานทูตต่างๆทั้งจีนเมียนมาและลาวเพื่อสร้างความเข้าใจให้เอกอัครราชทูตรวมถึงไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บทั้งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนโดยผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมีอาการพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังต้องดูแลต่อไปขณะที่ผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอาการดีขึ้นและคาดว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้เร็วๆนี้ทั้งนี้เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้เข้าใจสถานการณ์และออกแถลงการไปยังประเทศจีนแล้วว่าประเทศไทยมีการจัดการได้เร็วมากเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนายจักรพงษ์กล่าวต่อว่าได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกันเหตุที่มี4มาตรการคือ 1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ได้เพิ่มกำลังพลเจ้าหน้าที่ในแหล่งชุมชน 2. ประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขอความร่วมมือปิดเว็บไซต์และช่อง YouTube ที่มีการขายดัดแปลงและสอนวิธีประกอบอาวุธปืนแบลงกัน 3. ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังเพื่อเข้มงวดในการนำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นเพื่อป้องกันการซื้อได้ง่ายจากเยาวชนและ 4. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES ได้นำแอปพลิเคชันเตือนภัยมาใช้แจ้งเตือนเหตุการณ์ลักษณะที่เกิดเหตุโดยจะมีการแถลงข่าวให้ทราบต่อไปนายจักรพงษ์กล่าวอีกว่าการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมนั้นยืนยันว่าเป็นไปตามกฎหมายไทยแน่นอนโดยทางกระทรวงยุติธรรมได้มีการชี้แจงขั้นตอนแล้วว่าผู้กระทําความผิดอยู่ในขั้นตอนไหนอย่างไรทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายด้านนนท์ ส.สุดาวันกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมีชาวจีน1 คนที่เสียชีวิตโดยญาติได้เดินทางถึงเมืองไทยแล้วกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ไปรับพร้อมอำนวยความสะดวกพาไปพบญาติของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาอยู่ในขณะนี้ส่วนการเยียวยาตอนนี้จะมีคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดำเนินการอยู่จะสามารถชี้แจงรายละเอียดได้ในวันที่6 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีได้รับไว้ในพระราชานุเคราะห์ส่วนการเยียวยาของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นจะชี้แจงให้ทราบรายละเอียดในวันที่6ตุลาคมเช่นเดียวกันนางสาวสุดาวันกล่าวว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจะมีกระทรวงยุติธรรมกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้ง3กระทรวงจะช่วยดูแลหลังเหตุการณ์ในกรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนผู้เสียชีวิตชาวเมียนมานั้นมารดาของผู้เสียชีวิตจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่6ตุลาคมและจะจัดพิธีทางศาสนาที่ประเทศไทยรัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวจ
จะเป็นเจ้าภาพด้วยผู้สื่อข่าวถามว่ากระทรวงการท่องเที่ยวจะเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยอย่างไรเนื่องจากขณะนี้ชาวจีนได้บอกต่อผ่านโซเชียลว่าไม่ให้มาเที่ยวประเทศไทยนางสาวสุดาวันกล่าวว่าเราพยายามสร้างความมั่นใจโดยเพิ่มการรักษาความปลอดภัยและพูดคุยกันว่าในพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่มากเช่นห้างสรรพสินค้าน่าจะเพิ่มมาตรการตรวจอาวุธที่ประตูทางเข้าเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งในรายละเอียดจะหารือกันต่อไปนางสาวสุดาวันกล่าวว่าขณะนี้ได้กำชับไม่ว่ากระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีสาขาอยู่ในประเทศต่างๆโดยเฉพาะที่จีนพยายามสื่อสารว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เดียวและจบในครั้งเดียวและเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมขึ้นอย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่าเราประเมินตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรหรือไม่นางสาวสุดาวันกล่าวว่าตนยังไม่อยากให้โฟกัสตรงนั้นแต่อยากให้โฟกัสที่จิตใจและความมั่นใจที่นักท่องเที่ยวจะมาไทยส่วนการติดตามผลตัวเลขดังกล่าวนั้นขอแจ้งให้ทราบหลังจากนี้อีก 1-2 สัปดาห์ผู้สื่อข่าวถามว่าผู้เสียชีวิตที่เป็นแรงงานชาวต่างชาติหากต้องการฟ้องร้องให้ถึงที่สุดทางรัฐบาลจะส่งทีมกฎหมายช่วยดูแลได้หรือไม่นางสาวสุดาวันกล่าวว่าในส่วนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันหากมีการติดต่อมาก็จะหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกันต่อไปแต่ขณะนี้ยังไม่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาเศรษฐาเซ็นปรับคกก.ทำประชามติใหม่ดึงสุชัชวีเจือเปลี่ยนชูศักดิ์ธนกรออกหลังก้าวไกลไม่ร่วมเศรษฐาเซ็นปรับคกก.ทำประชามติใหม่ดึงวุฒิสารสุชัชวีเจือเปลี่ยนชูศักดิ์ธนกรออกหลังก้าวไกลไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมเมื่อวันที่6ตุลาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังลงนามยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่เศษ256ส่วน2566เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ลงวันที่3ตุลาคมและลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่เศษ264ส่วน2566แต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวใหม่จำนวน34คนโดยปรับเปลี่ยนตัวบุคคลบางส่วนที่จะเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการภายหลังจากที่พรรคก้าวไกลกิโลกรัมไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมสำหรับรายชื่อบุคคลใหม่ที่จะเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการประกอบด้วยนายวุฒิสารตันชัยจะเข้ามาเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นายวิสิทธิ์วิสิทธิ์สรอัตนายชวลิตวิชยสุดนายเจือราชสีและนายกริชเอื้อวงเป็นกรรมการผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าสำหรับบุคคลที่ถูกปรับเปลี่ยนประกอบด้วยนายชูศักดิ์สิรินินนายนพดลปัทมะนางสาวลีพรวรินทวัชรโรจน์นายเดชอิฐขาวทองนายธนกรวังบุญคงชนะและนายถากรตันทสิทธิ์ทั้งนี้ในส่วนของตำแหน่งประธานรองประธานกรรมการเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการยังเป็นบุคคลเดิมที่ได้รับแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้อ่านข่าวภูมิธรรมเมินก้าวไกลไม่ร่วมกิโลกรัมศึกษาประชามติยันร่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็นนปชตมากขึ้นอ่านข่าวตั้งแล้วกกทำประชามติ35คนถกนัดแรก10ตคคาดเริ่มโหวตไตรมาสแรกปี67อ่านข่าวเปิดครบหมด35รายชื่อคกก.ทำประชามติมีทั้งนักการเมืองนักวิชาการนักศึกษา